ับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงทุกครั้งมาพบกับคุณผู้ชมจะต้องแบบอธิบายกันก่อนตำรับพายกล้วยหอมเนี่ยคุณผู้ชมทำเพราะว่ากล้วยหอมมีเต็มบ้านไปหมดนะคุณผู้ชมจะมารอให้สุกงอมเสร็จแล้วก็เหลือเก็บไว้ทำเค้กกล้วยหอมไม่ไหวนะคุณผู้ชมวันนี้เอากล้วยหอมที่สุกกำลังดีมาทำเป็นพายให้ชวนรับประทานดีไหมคุณผู้ชมแป้งสาลีอเนกประสงค์สำหรับการทำพายใส่ลงไปในชำอ่างน้ำตาลไอซิ่งผงฟูนิดหนึ่งเกลือป่นเสริมไอโอดีนเสร็จแล้วก็จัดการเคล้าแป้งกับน้ำตาลเกลือป่นและผงฟูให้เข้ากันเกือบจะเสร็จแล้วนะเนี่ยง่ายง่ายอาแหวกเป็นหลุมเนยสดหรือมาการีนแล้วแต่คุณผู้ชมจะชอบใส่ลงไปตัดไปเรื่อยๆเนี่ยคุณผู้ชมครับแป้งพายของเดนจะได้ที่แล้วนะเนี่ยคุณผู้ชมดูสิกระจายทั่วไปหมดแล้วเห็นไหมคะส่วนผสมที่สำคัญที่จะทำให้แป้งพายของเรามีความนุ่มละมุนกรุบกรอบแต่ไม่ถึงกับกระด้างแต่ก็ไม่ใช่นุ่มซอฟจนแป้งพายหักนี่ค่ะนมข้นจืดตลาดนกเกี่ยวฟาวคอนฟาวคอนชมใหม่สูตรสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟโมสตะล่อมไม่เข้ากันโกยๆเข้าไปพอส่วนผสมเริ่มจับตัวเป็นก้อนก็พยายามเกลี่ยให้ส่วนผสมเนี่ยเข้ากันให้หมดพอเสร็จแล้วส่วนผสมเริ่มเข้ากันใช่ไหมคะใช้พายกดเนยก็จะถูกบี้กระจายไปทั่วเห็นไหมคะเมื่อเวลาแป้งพายมันเข้ากันแล้วมันเป็นยังไงเดี๋ยวจับให้ดูนะคะคุณผู้ชมพอถึงเวลาหยิบมาใช่ไหมคะคุณผู้ชมเราจะเห็นส่วนผสมเนี่ยเป็นแบบนี้เราก็จะได้แป้งพายเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมคะพักส่วนผสมนี้ไว้ 1-2 ชั่วโมงในตู้เย็นช่องปกติเดี๋ยวเรามารีดออกเป็นแผ่นแล้วกรุลงพิมพ์พายค่ะพอรีดเป็นแผ่นแบบนี้เสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมค่ะลอก1ทีเสร็จแล้วก็เตรียมเพมค่ะ Louis Vuitton แผ่นค่ะพิมพ์พายนะคะเวลาหยิบขนมจะได้หยิบออกง่ายดายใช้สเปตูล่านะคะตัดไปลากออกไปอย่างนี้ค่ะเราก็จะได้แป้งพายที่กรุอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก่อนจะนำเข้าเตาอบเราก็กดแบบนี้ค่ะเพื่อให้แน่ใจว่าเวลาไปอบมีรูระบายอากาศแป้งพายที่ก้นพิมพ์จะไม่โก่งงอค่ะใช้อุณหภูมิประมาณ350องศาฟาเรนไฮต์แค่เดียวค่ะ 10-15 นาทีแค่พอเหลืองๆเท่านั้นแหละพอมันแป้งสุกก็ใช้ได้เดี๋ยวเรามาทำไส้กล้วยหอมกันนะไส้พายกล้วยหอมของเราต้องใส่ส่วนผสมที่สำคัญที่จะทำให้หอมอย่างเดียวจากกล้วยหอมต้องใส่นมข้นจืดปลานกเอี่ยวฟอลคอนแป้งข้าวโพดน้ำตาลทรายกระป่นเสริมไอโอดีนจัดการคนให้ละลายเข้ากันซะก่อนเสร็จแล้วเราก็เปิดไฟนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมส่วนผสมของนมกำลังเดือดแล้วคุณผู้ชมถ้าส่วนผสมของเราร้อนแบบนี้เราก็เทเนื้อกล้วยหอมลงไปเลยคนให้เข้ากันสุกแล้วนะคะแต่ให้สุกด้วยความร้อนคนต่อจนกระทั่งเดือดอีกครั้งหนึ่งนะคุณผู้ชมเอาละคุณผู้ชมส่วนผสมของกล้วยของเราสุกแล้วเราก็จะเทส่วนผสมที่ได้ให้ทั่วพักไว้สักครู่หนึ่งจนกระทั่งส่วนผสมเนี่ยอุ่นๆเสร็จแล้วก็เอาแป้งพายที่เรากลุแล้วเหลือเนี่ยมารีดออกเป็นแผ่นแบบนี้คุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ใช้อุปกรณ์ไม่มีก็มีดธรรมดาคุณผู้ชมไข่ไก่ตีพอแตกค่ะเอามาทาผิวสักหน่อยหนึ่งพร้อมที่จะนำเข้าเตาอบเดี๋ยวมีที่เดียนอบไปแล้วนะคะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูค่ะตอนนี้พายกล้วยหอมของอาจารย์อบสุกเรียบร้อยพักไว้จนกระทั่งเย็นสนิทเพิ่มหน้าช็อกโกแลตฟัดจ์แบบร้อนๆสักนิดหนึ่งใส่ดาร์กช็อกโกแลตคอมพาวครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนใช้ไฟอ่อนมาก
เดี๋ยวสักครู่หนึ่งช็อกโกแลตจะละลายและเข้ากันดีกับครีมเทียมข้นหวานแล้วมันก็จะกลายเป็นฮอตช็อกโกแลตซอสที่แบบเข้มข้นมากคุณผู้ชมจะเห็นว่าเมื่อช็อกโกแลตร้อนได้ที่ต้องรีบปิดเตาอย่าปล่อยให้เดือดเพราะว่าเนี่ยแค่นี้ถือว่าละลายเข้ากันดีแล้วเนี่ยต้องเรียนคุณผู้ชมว่าอันนี้เป็นโฮมเมดพายเพราะฉะนั้นเวลาเสิร์ฟอ่ะก็จะทำแบบบ้านๆเสร็จแล้วก็จัดการเลาะค่ะอัลมอนด์จัดการอบซะเชิญเลยค่ะลูกรัศมีคนละกี่ชิ้นว่ามาค่ะคุณผู้ชมคะช่วงหน้าก็มีขนมอร่อยจากผลไม้นะคะรอคุณผู้ชมเช่นกันจากฝีมือของอาจารย์เมย์กับน้องนานาค่ะแมงโก้ทีรามิสุนานาและอาจารย์เมย์มีเมนูทีรามิสุมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะเราเพิ่มความอร่อยด้วยมะม่วงสดกับมะม่วงฟรุตเบสช่วงอร่อยหลากสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ปราณีเทอร์เทสวันนี้เรามีเมนูสังขยาฟักทองมาฝากค่ะใส่ไข่ไก่ไข่เป็ดน้ำเชื่อมกลิ่นคาราเมลราเนเจอร์เทสเกลือป่นเสริมไอโอดีนกะทิสำเร็จรูปและใบเตยลงในภาชนะใช้มือขยำจนส่วนผสมเข้ากันดีจากนั้นนำใบเตยออกกรองส่วนผสมด้วยกระชอนเตรียมไว้เทส่วนผสมที่ได้ลงในถาดที่เตรียมไว้โรยฟักทองหั่นเป็นเส้นเล็กนำลงนึ่งในรังถึงโดยใช้ไฟปานกลางนึ่งนานประมาณ 35-40 นาทีหรือจนกระทั่งสุกแล้วนำออกมาตัดเป็นชิ้นจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟแค่มีน้ำเชื่อมราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูน้ำเชื่อมราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้ช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตรานางเงือกวันนี้เราขอเสนอเมนูวุ้นไมโลใส่ผงวุ้นตรานางเงือกเจลาตินและน้ำตาลทรายและนมสด UHT รสจืดคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟแล้วใส่ไมโลชนิดผงคนให้เข้ากันตักส่วนผสมวุ้นไมโลลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณ 3/4 ของพิมพ์นำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีเกร็ดความรู้การทำวุ้นการใส่ผงไมโลเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการต้มวุ้นเพื่อรักษากลิ่นของไมโลและรสชาติวางวุ้นไมโลลงบนภาชนะโรยบิสกิตบดหยาบรอบๆวุ้นไมโลวางแต่งด้านบนด้วยบิสกิตแผ่นกลมให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นไมโลเมนูโดนใจจากผงวุ้นรานางเงือก